ไปดูอีกหนึ่งเกมค่ะเมื่อทางลำพูนวอริเออร์นั้นปลดล็อกชัยชนะเกมแรกของฤดูกาลได้แล้วนะคะแต่ทว่ามีดราม่าจากจุดโทษนะคะของทางเจ้าบ้านหนองบัวพิชยา FC ที่ถูกผู้ตัดสินปฏิเสธไม่ให้เป็นประตูเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันแบบเต็มๆค่ะเกมที่สนามพิชยาสเตเดียมค่ะหนองบัวพิชยา FC ทีมอันดับ15เปิดบ้านพบลำพูนวอริเออร์ทีมอันดับ16อันดับสุดท้ายค่ะมี3แต้มจาก9นัดยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้เกมนี้เป็นการเจอกันนะคะของ2อดีตแข้งทีมชาติไทยค่ะอย่างโค้ชวังนะคะทวชัยดำรงอ่องตระกูลของหนองบัวพิชยา FC และดุสิตเฉลิมแสนของลำพูนวอริเออร์ค่ะซึ่งคู่นี้มีจังหวะเกิดขึ้นมากมายนะคะในเกมที่ต้องพูดถึงแต่ว่าทางผลการแข่งขันนะคะเป็นทางลำพูนวอริเออร์ผู้มาเยือนค่ะที่ได้ประตูชัยแล้วชนะเจ้าบ้านหนองบัวพิชยา FC ในช่วงครึ่งหลังนาทีที่59จากวิทวินคลอวุฒิวัฒน์เปิดบอลเข้าเขตโทษบอลหลุดมาถึงเอ็นริเก้ลินาเรสยิงเข้าประตูไปค่ะเป็นประตูชัยเขาไม่แซวนะอย่าแซวว่าไงคะเขามีแซวว่ากองหน้าลำพูนไม่ยิงใช่ไหมเซนเตอร์จ่ายเซนเตอร์เลยนะคะนี่ยืนหนึ่งคนนึงเลยอ่ะไอแซคออนนี่อ่ะจากกองหลังสู่กองหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะคนจ่ายก็เซนเตอร์คนยิงก็เซนเตอร์จากหลังสู่หลังประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะคะเป็นประตูชัยนะคะแล้วทำให้เจ้าบ้านหนองบัวพิชยา FC หล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนด้วยผลงานเก็บชัยชนะได้นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วนี่คือ3แต้มแรกประวัติศาสตร์ของสโมสรลำพูนวอริเออร์ในการขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดแต่ทีนี้คุณผู้ชมประตูที่เป็นประตูชัยของลำพูนไม่ใช่ปัญหาแต่มันมีปัญหาช็อตนี้ค่ะมันมีจังหวะเรื่องของการยิงจุดโทษนาทีที่72ค่ะครับของเจ้าบ้านคือเจ้าบ้านหนองบัวเป็นช็อตเดี๋ยวดูช็อตที่นำมาสู่การได้จุดโทษของหนองบัวพิชยาก่อนนะคะคือช็อตนี้เนี่ยวิทวินคลอวุฒิวัฒน์ล้มลงไปแล้วมือเนี่ยมือเท้าอ่ะเดี๋ยวเราดูชัดๆมือเนี่ยเขาใช้มือในการพยุงลำตัวแต่ปรากฏว่าบาลอสทาเดลี่เนี่ยเตะบอลไปโดนมือของเขาจังหวะนี้เนี่ยผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษคราวนี้ไปดูกฎกติกาในเรื่องนี้นะครับกฎกติกาในเรื่องนี้เนี่ยมันมีระบุไว้ในเรื่องของการแฮนด์บอลคือถ้าสมมติกรณีที่นักฟุตบอลเนี่ยล้มโดยการใช้มือพยุงตัวแล้วลูกฟุตบอลมาโดนแขนแล้วมันไม่ได้ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นจะไม่แฮนด์บอลนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทรงตัวนะคุณผู้ชมใช่ครับไม่ใช่เป็นการกางแขนลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดกางแขนแล้วก็ยกขึ้นอันนั้นลักษณะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นใช่วิเคราะห์กันแบบตามท่าทางเลยนะค่ะวิเคราะห์ตามท่าทางเดี๋ยวขอดูภาพอีกนิดนึงนะครับดูภาพแล้วคุณผู้ชมลองใช้วิจารณญาณดูและเราว่าเรื่องนี้กันด้วยกฎนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูภาพอีกนิดนึงก็คือจังหวะที่ล้มไปเนี่ยคือมือของวิทวินเนี่ยพยุงลำตัวอยู่นะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่บอลของทาเดลลี่เนี่ยมาโดนมือของเขาซึ่งจังหวะตรงนี้เนี่ยถ้าพิจารณาจากมุมตรงนี้เนี่ยในมุมของผู้ตัดสินผมไม่รู้มองว่ายังไงแต่ว่าถ้ามุมของคนดูหลายๆคนมองว่าไม่ได้ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะแฮนด์หรือไม่แฮนด์อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ใดๆครับลูกนี้ไม่เป็นประตูค่ะครับเพราะว่าบาลอสฮาเดลี่ยิงจุดโทษไม่เข้าแต่อิสลามบาทรานเนี่ยมาตามซ้ำดาบ2เข้าไปและผู้ตัดสินได้รับสัญญาณจากห้อง VAR เพื่อเช็คจังหวะการวิ่งเข้าเขตโทษของอิสลามบาทรานแล้วปฏิเสธประตูจังหวะซ้ำดาบ2ลูกนี้เพราะผู้ตัดสินให้เหตุผลว่าฝ่ายรุกเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนฝ่ายรับอันนี้อีกประเด็นแล้วนะครับประเด็นนี้ยังไงพี่ข้าวประเด็นนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าเรื่องของการเช็ค VR สามารถทำได้ในกรณีไหนบ้างนะครับ VR ทำได้การเช็คประตูไม่เป็นประตูเนี่ยก็ทำได้ในกรณีที่การยิงจุดโทษก็สามารถเช็คได้นะครับก็คือจะต้องเช็คว่าผู้รักษาประตูทำผิดกฎไหมคนยิงทำผิดกฎไหมมีฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับเข้ากรอบเขตโทษก่อนหรือเปล่าถูกต้องอันนี้สามารถเช็คได้ซึ่งการที่ VR เช็คเนี่ยทำถูกเพราะว่าพอเช็คไปแล้วเนี่ยมีผู้เล่นของฝ่ายรุกและฝ่ายรับด้วยนะถ้าดูจากภาพเข้ากรอบเขตโทษก่อนฝ่ายรับนี่คืออาริซิโซโก้คราวนี้ปัญหาก็คือการเช็ค VR เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูกราฟิกให้ชัดๆการเช็ค VR มันก็จะต้องเช็คจากสิ่งที่บอกไปนี่แหละก็คือเป็นประตูเป็นประตูอย่างที่บอกคือกระทำผิดโดยผู้รักษาประตูหรือผู้เตะลูกโทษหรือการเข้ากรอบเขตโทษก่อนของผู้เล่นฝ่ายรุกฝ่ายรับที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับการเล่นประเด็นคือคนที่เข้ากรอบเขตโทษก่อนอย่างอิสลามบาตรันเนี่ยดันมีส่วนร่วมกับการเป็นประตูนั่นก็คือเขาตามมาซ้ำ
นั่นก็คือเท่ากับว่า VR จำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงในจังหวะตรงนี้เพราะว่าคือจังหวะเข้ากรอบเขตของอิสลามบาตราเนี่ยมันเข้ามาแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะเข้ามาแบบเหยียบเส้นในช่วงที่กำลังจะสังหารพอดีแล้ว VR เขาเห็นผู้ตัดสินในเกมคือโอเคแหละเราเข้าใจอาจจะไม่เห็นหรือยังไงเพราะมันเสี้ยววินาทีจริงๆอ่ะประเด็นนี้ค่ะเคลียร์คือสามารถเช็คได้คราวนี้ครับมีอีกข้อนึงมันต้องโยงไปที่กฎปกติกฎปกติก็คือเรื่องของการยิงจุดโทษแล้วมีผู้เล่นเข้ากรอบเขตโทษก่อนนะครับกรณีที่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นฝ่ายรุกเข้ากรอบเขตโทษก่อนแล้วยิงแล้วไม่เป็นประตูจะต้องให้เตะโทษโดยอ้อมหรือว่าให้ฟรีคิกกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายรับก็คือในที่นี้ก็คือถ้าหนองบัวเข้าก่อนอันนี้ให้ดูข้อ2ก่อนนะถ้าฝ่ายรับเข้าก่อนแล้วเข้าประตูแล้วไม่เข้าประตูให้เตะใหม่นะครับถ้าฝ่ายรุกเข้าก่อนแล้วไม่เป็นประตูเปลี่ยนเป็นเตะโทษโดยอ้อมให้ฝ่ายรับค่ะนะครับแต่ประเด็นคือไปดูภาพเนี่ยปรากฏว่าเราจะเห็นว่ามีอาลีซิโซโก้ซึ่งเป็นผู้เล่นของลำพูนเข้ากรอบเขตโทษมาก่อนอิสลามบาตานซะอีกนะครับมุมนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเป็นมุมตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดก่อนที่จะยิงนี่อาลีซิโซโก้ก็เข้านะครับอิสลามบาตานก็เข้านั่นหมายความว่าถ้าเข้าทั้ง2คนเกิดอะไรขึ้นถ้าเข้าทั้ง2คนหมายความว่าจังหวะนี้ต้องเตะใหม่แต่กลายเป็นว่าผู้ตัดสิน VR พอไปเช็คแล้วตัดสินใจกลับมาให้เป็นการได้ฟรีคิกของฝั่งของลำพูนนั่นหมายความว่าผู้ตัดสินจำถ้าจะเช็คเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปที่กฎของการเช็ค VR นั่นคือมันจะต้องเช็คทั้งฝ่ายรุกฝ่ายรับเลยปรากฏว่าจังหวะนี้เหมือนผู้ตัดสินอาจจะเช็คแค่ฝ่ายรุกฝ่ายเดียวหรือเปล่าเราไม่แน่ใจคือพอกลายเป็นเช็คแค่ฝ่ายลุกฝ่ายเดียวมันก็เลยปะกลายเป็นว่าทางลำพูนไปได้เตะโทษโดยอ้อมหรือไปได้ฟรีคิกก็คืออาทางหนองบัวพิชยาก็ไม่ได้ประตูตรงนี้ไปแต่ถ้าสมมติเช็คแล้วเนี่ยเช็คจริงๆดูจากภาพช้าเราก็เห็นว่ามันเข้าก่อนทั้ง2ทีมอ่ะอาลีซิโซโก้เข้าก่อนทางอิสลามบาตานอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นดูจากกฎแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะต้องเตะใหม่นะแต่ผู้ตัดสินไม่ให้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเรื่องของกติกาแล้วเคสนี้กลายเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากๆทั้งเรื่องของการใช้ VAR แล้วก็เหตุการณ์ของการยิงลูกโทษที่จุดโทษนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางฝ่ายผู้ตัดสินน่าจะต้องออกมาชี้แจงกฎละเอียดอีกครั้งนึงแต่นี้เราพูดโดยเบสออนกฎกติกาที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ะนะครับเราก็เลยหยิบยกมาพูดกันไปดูผลการแข่งขันในคู่อื่นๆกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมใน Rival Thai League ที่มีการลงสนามกันค่ะก็คู่ลำปาง FC เปิดบ้านแพ้โปลิเซโร FC ไป1-3นะคะนอกเหนือจาก2คู่ที่เรานำไฮไลท์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน